ว่าจะพบการคงแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาตามพระบัญชากิสตาจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเก่าไปต่อไปเราวิญญาณเก่าปราศเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่19พวกเขามาพบกันอีกตามเคยสิ่งที่ทีมงานและอาจารย์จัดมาบ่เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับศีลเฮาเพื่อเสริมสร้างต้นเสือของเฮาให้ใหญ่ขึ้นให้ฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นและเพื่อเฮาจะดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าในมื้อนี้จะเฮาจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันจากพระธรรม2โครินธ์บท2ข้อ14พระธรรม2โครินธ์บท2ข้อ14ท่านจะขออ่านแต่จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดนำเฮาทุกเวลาต่อไปตามขบวนฝ่ายความไสยศาสนาโดยพระคริสต์และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมของความรู้จักพระเจ้ารู้จักพระองค์ให้ปรากฏด้วยเฮาในทุกบ่อนเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในได้มาอยู่รวมกันเป็นพระพรสำหรับสิทธิพิเศษนี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการของพระองค์และเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยแต่ละคนเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องที่เราจะเบิ่งกันวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนาะสำหรับชีวิตเฮาเป็นเรื่องหนึ่งในนำพระทัยของพระเจ้าเฮาได้รับไสยศาสนาแล้วพี่น้องเฮาได้รับไสยศาสนาแล้วอยู่ใน2โครินธ์บท2ข้อ14นะเพิ่นว่าในขณะนี้ทันทีที่เฮาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าก็นำเฮาเข้าอยู่ในขบวนการแห่งไสยศาสนาของพระคริสต์ขบวนการไสยศาสนาหมายความว่าได้รับไสยศาสนาแล้วและได้รับไสยศาสนาอีกหมายความว่าจังซั่นบ่แม่นเทื่อเดียวเป็นขบวนการเทื่อนี้เฮาพบปัญหาเฮามีไสยศาสนาเทื่อหน้าเฮาพบปัญหาเฮาไสยศาสนาอีกที่แม่กางเขนพระเยซูเจ้าได้ปราบทุกปัญหาลงอยู่ใต้อำนาจของพระองค์หมดแล้วพี่น้องที่ไม่กังแค่นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปราบทุกปัญหาพระเยซูบอกว่าพระเยซูชนะโลกแล้วเนาะความจริงที่เราต้องจืดจำมีอย่างใดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องเราก็ต้องยังประเสริฐกับปัญหาต่างๆนานาหลวงหลายไพมากอยู่ในโลกนี้ถึงมีปัญหายังก็ตามพี่น้องเราต้องจืดว่าตนเองได้อยู่ในขบวนการแห่งไสยศาสนาของพระคริสต์แล้วพระเจ้าได้เอาเข้าไปในขบวนการแห่งไสยศาสนาของพระคริสต์ต้องจื้อบ่นี่นี่สำคัญไสยศาสนานั้นเป็นขบวนการเบาเลยกินนี่ความหมายก็คือว่าในปัญหาต่างๆที่เฮาพบพ่อนั้นเฮามีไสยศาสนาแล้วแล้วเฮาจะมีไสยศาสนาต่อไปเรื่อยๆปัญหาเกิดขึ้นมาเฮาก็ยังมีไสยศาสนาปัญหาเกิดขึ้นมาตื่มเฮาก็ไสยศาสนาตื่มอันนี้เพิ่นว่าขบวนการมันบ่แม่นเทื่อเดียวจบมันขึ้นตามปัญหาและเฮาก็จะไสยศาสนาอันได้รับประกันให้ไสยศาสนาให้เฮามีอีหยังสิ่งที่รับประกันไสยศาสนาแก่เฮานั้นอันตบิดแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ไสยศาสนาได้ชนะทุกปัญหาในโลกนี้แล้วพงว่าเพื่อพวกเฮาพี่น้องบึงในหนังสือโยฮันบทที่6ข้อ33ข้อนั่น
พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้ชนะโลกแล้วทุกปัญหาในโลกเฮาชนะจงสื่นใจเถาะพระเยซูคริสต์เจ้าย้อนเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาได้เกิดจากพระเจ้าแต่เฮาได้อยู่ในพระคริสต์พี่น้องเฮาก็เป็นผู้มีไส้ตัวโลกเหมือนกันเนาะ1ยูฮันบท5ข้อ4เขาบอกว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไส้ตัวโลกผู้ใดเกิดจากพระเจ้าพวกเฮานี่แหละผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเฮามีไส้ตัวโลกมีไส้ตัวโลกหมายความว่าไดมีไส้ตอบว่าทุกปัญหาที่จะทำลายเฮาปัญหาที่อยู่ในโลกนี่เฮาอันนึงอีกที่รับประกันให้เฮามีไส้ชนะนั้นคือเฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮามีพระผู้สวยองค์หนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาและอยู่กับเฮาทุกเวลาและพร้อมที่จะสวยเฮาในทุกเรื่องในยูฮันบท14ข้อ16 17นั้นเพิ่นเอิ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้ว่าพระผู้สวยของเฮาพระองค์เป็นพระเจ้าเนาะที่อยู่ในเฮานั่นพระเจ้าองค์นี้ก็เป็นพระเจ้าหนึ่งในพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั่นแหละอยู่ในสามพระภาคนั่นองค์อยู่ในเฮาพระคัมภีร์ในหนึ่งยูฮันบท4ข้อ4ข้อว่าผู้ที่อยู่ในเฮานั้นก็ใหญ่กลัวผู้นั่นที่อยู่ในโลกกลัวทุกปัญหาที่อยู่ในโลกนี่กลัวทุกสิ่งที่เฮาประเสริฐอยู่ความเจ็บป่วยหรือความยากจนไม่ยังก็ตามเคาะกรรมต่างๆปัญหาต่างๆผู้อยู่ในเฮานั้นก็ใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้นหมายความว่าหยังหมายความว่าเมื่อพงอยู่ในเฮาแล้วปัญหาเหล่านั้นจะแตะต้องเฮาบ่ได้พระเยซูเจ้าได้รับอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกในมัทธายบทที่28ข้อ18นั่นพี่น้องจิได้เนาะหลังจากพระเยซูขึ้นมาจากตายแล้วอันนี้แหละรับประกันให้เฮาพอพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปลดอำนาจมารซาตานผีปีศาจแล้วเอาอำนาจขึ้นมาหมดทั้งในสวรรค์แผ่นดินโลกหมายความว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นมารซาตานและผีปีศาจอีกได้ในโลกนี้พวกนี้ยึดอำนาจขึ้นและปลดอำนาจของมันเลยพระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบอำนาจอันเดียวกันนั้นให้แก่คริสตจักรหรืออำนาจเหนือมารซาตานนั้นให้แก่ผู้สอบธรรมเนาะและบ่มีเหตุสิ่งใดจะเหตุอันตรายแก่เฮาได้ย้อนอำนาจนั้นเป็นว่าสิ่งซัวหายความเจ็บป่วยความยากจนปัญหาอื่นๆที่อยากทำลายชีวิตเฮาจะทำลายชีวิตเฮาบ่ได้เพราะอำนาจที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่เฮานั้นอำนาจจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาพี่น้องหลายคนนั่นอีกผู้ที่เชื่อในพระเจ้าบางพี่ว่าเฮาได้ถูกยกขึ้นได้นั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้นั่งในสวรรคสถานอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าหยังหมายความว่าระหว่างเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะบ่มีผู้ใดอยู่กลางมารซาตานบ่ไปอยู่กลางบ่มีอันใดอยู่กลางเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเฮานั้นเป็นอวัยวะของพระกายพระกายนั่นคือคริสตจักรเมื่อเฮาอยู่ในคริสตจักรพี่น้องเฮาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายและผู้ที่เป็นหัวหรือเป็นศีรษะนั้นก็แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าหัวกับกายจะติดกันและอยู่วางกลางเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีอันใดจะบ่มีอันใดแม้แต่มารซาตานก็บ่อยู่ที่นั่นไสยศาสนานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมาสิมาเบิ่งไสยศาสนานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องไสยศาสนานั้นจะบ่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติพี่น้องฟังเด้อบ่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติได้พระเจ้าได้มอบให้เฮาแล้วไสยศาสนานั้นมอบให้เฮาได้มอบให้พระเยซูคริสต์เอาเข้ามาให้เฮาแล้วแต่ผู้สอบธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงว่าเฮาได้รับแล้วไสยศาสนานั้นแต่เฮาเพื่อให้ไสยศาสนานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตจริงนะผู้สอบธรรมหรือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังต้องรวมมือกันกับพระเจ้าและเฮ็ดในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตนได้มันมีอีหยังเด้ที่เราต้องเฮ็ดเพื่อจะเห็นไสยชนะที่ปรากฏขึ้นไสยชนะนี่แหละเป็นหนึ่งในชีวิตครบบริบูรณ์สำหรับชีวิตเฮาเนาะพี่น้องแล้วสิเบิ่งเพิ่นว่าให้เฮาเฮ็ดในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของเฮาอันที่1ผู้ที่เชื่อนั้นทุกคนยังต้องต่อสู้ด้วยสุดกำลังของข่มเสือกับปัญหาต่างๆในการต่อสู้นั้น
ต่อสู่ความจิบพยาธิลูกค้าต่อสู่ความทุกข์ยนต่อสู่ปัญหาที่คุกคามชีวิตเฮาเฮาบ่แม่นต่อสู้เพื่อเอาไสยศาสตร์เด้พี่น้องบ่แม่นเฮาอยากเอาไสยศาสตร์บ่เพราะไสยศาสตร์น่ะเฮามีแล้วพระเจ้าให้เฮาแล้วขอแต่เฮาลุกขึ้นต่อสู้ประกาศความเชื่อของเฮาความเชื่อของเฮาในพระสัญญานั้นเนาะในพระสัญญาของพระเจ้าเพิ่นว่าต่อสู้ด้วยความเชื่อบ่แม่นต่อสู้เอาไสยศาสตร์หมายความว่าประกาศความเชื่อของเฮาในพระสัญญาในสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาสําเร็จแล้วเพื่อเฮานั้นประกาศสิ่งเหล่านี้ในหนังสือ1ทิโมธีบท6ข้อ12เนาะอัครสาวกเปาโลก็ได้เขียนลงในหั่นบอกทิโมธีว่าให้ต่อสู้ด้วยความเชื่อในทุกเรื่องแล้วเฮาก็จะเห็นไสยศาสตร์ปรากฏอันที่2พี่น้องให้เฮาปฏิเสธคําตัวของมันให้ทั้งบ่ให้เกียรติแก่มันให้ในด้านเนกยาในด้านความคิดความเว้าและการกระทําพี่น้องหลายเทื่อผู้รับใช้เฮาผู้ที่เชื่อพระเจ้าและเสียใช้ให้มันบ่มีคนมาบอกเขาเจ็บเนาะเขามาเบิ่งว่าเขาเคยเห็นกรณีเขาก็มาบอกว่าโอ้คนเจ็บไอ้นี่บ่รอดจักคนเขาบอกนี่มีคนมาบอกเนาะว่าเป็นลูกพระเจ้าผมจริงบ่มีพยาธิได้พระเจ้าปัวบ่ได้พระเจ้าว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม่กระแค้นนั้นเอาได้รับการปีนปัวเยียวยาพยาธิได้ก็อย่าเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดเป็นความดันเป็นเบาหวานมีหยังก็แล้วแต่มันจะตัวเฮาเด้มันใส่คุณมาบ่เป็นพยาธิคือเจ้านี่ต้องตายเนาะพี่น้องปฏิเสธคําตัวของมันมันหายนะเอาปฏิเสธมันโลดบ่เอาทั้งบ่ให้เกียรติมันหายแล้วก็บ่เว้าบ่ไปบอกคนอื่นบอกว่าผู้นั้นมาเว้าว่าพยาธิคือข่อยนี่ข่อยสิตายบ่ไปเว้าต่อบอกมันโลดว่าข่อยจะบ่ตายข่อยจะมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและบ่ตายก่อนกําหนดอันนั้นแม่นพระสัญญาของพระเจ้าสองใหญ่เฮาสิเบิ่งว่ามันสําคัญอันนึงคือการดําเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อนี่ย้อนเฮาได้เกิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องถ้าเฮาบ่ยอมจํานนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาชีวิตทุกเวลาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยเฮาในปัญหาต่างๆที่เฮาประสบอยู่เฮาจะบ่มีไสยศาสตร์เลยเพิ่นมีสติปัญญาเพิ่นจะมีทางออกเสมอบ่มีจนตะแจจักเถื่อพงเป็นพระเจ้าผู้รอบรู้ด้วยสติปัญญาบ่มีจนตะแจเพิ่นอยู่กับเฮาทุกเวลาเพิ่นอยู่ในเฮาเพิ่นพร้อมที่จะช่วยเฮาในทุกเรื่องให้เพิ่นช่วยเถอะพี่น้องย่อมจํานวนให้เพิ่นแต่ละมื้อตื่นมาแล้วก็บอกว่ามื้อนี้ขอหน่อยมอบแนวคิดจิตใจเขาหน่อยบ่แม่นมอบจิตวิญญาณเด้ออย่าสุไปว่ามอบจิตวิญญาณจิตวิญญาณเฮาเพิ่นอยู่ในหั่นแล้วบ่ต้องมอบแต่เฮามอบแนวคิดจิตใจเฮาการกระทําของเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและนําพาเฮาเพื่อเฮาจะบ่พลาดเฮาจะเฮ็ดอันใดจะเป็นที่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าอันที่3เฮาต้องจื้อให้เฮาตั้งมั่นคงพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างให้เฮาตั้งมั่นคงอยู่ในความหักของพระเจ้าอยู่ในยูฮันบุตรสิมหาเขาน่ะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระบิดาได้หักเขาอย่างไรเอาก็หักเกี่ยวทั้งหลายอย่างนั้นจงตั้งมันอยู่ในมันคงอยู่ในความหักของเขาหมายความว่าตั้งมันคงในความหักของพระเจ้าพระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีอันใดเทียบพี่น้องบ่มีความหักอันใดสูงกว่านั้นใหญ่กว่านั้นสูงสุดหักกว่าแก้วตาบ่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์หักแท้ๆแต่ความหักอันนั้นพระเจ้าให้เฮาคือกันที่ลึกเด้พี่น้องความหักของพระเจ้าสําหรับเฮาถ้าเฮาเชื่อศรัทธาในความหักนั้นพี่น้องเฮาจะบ่มีความย้านในการดํารงชีวิตเฮาเจ็บเฮาก็บ่ย้านเฮาขาดเคืองเฮาก็บ่ย้านเฮามีปัญหาก็บ่ย้านเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเฮาเพราะพระเจ้าหักเฮาพระเจ้าจะบ่ปล่อยให้เฮาเป็นลูกกําพร้าพระองค์จะมาช่วยเฮาและเมื่อมีปัญหาหยังก็ตามพี่น้องนอกจากความหักของพระเจ้าเฮามั่นใจยึดในความหักตั้งมันคงอยู่ในความหักของพระเจ้าให้เฮาตั้งมันคงอยู่ปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮาหน่อยมีหลายอย่างพระองค์เฮ็ดแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮาเนาะพระองค์เฮ็ดหยังแดเอาเจ็บป่วยพระองค์ปัวเฮาแล้วที่แม่กางแขนเอาขาดเขินพระองค์เอาการสาปแช่งความทุกข์จนไปครึ่งไว้ที่แม่กางแขนเผื่อเฮาแล้วเอาบ่มีสติปัญญาพระองค์เอาความโง่จ้าไปครึ่งไว้ที่แม่กางแขนแล้วการสาปแช่งนั่นแต่เฮาความทุกข์โศกพระองค์เอาความทุกข์โศกไปครึ่งไว้เลยที่แม่กางแขนเพื่อเฮาพระองค์ได้ประทานความสุขสินดีแต่พระองค์ประทานสันติสุขให้แก่เฮา
ขณะสันติสุขกันบ่แม่นบ่มีปัญหาเด้ขณะที่มีปัญหาอยู่เฮาก็มีสันติสุขอันนั้นแม่นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาที่ไม่ขังแค่นั้นให้เฮาปักตาเบิ่งมีปัญหาหยังปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าที่กระทําสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่ขังแค่อันที่4พี่น้องเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วเมื่อพี่น้องเชื่อพระเจ้าแล้วมีอันนึงที่พระเจ้าต้องการให้เฮาเป็นถ้าเฮาอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าปรากฏพระเจ้าอยากให้เฮาต้องการให้เฮาเข้าอยู่ในเป็นเข้าอยู่ในชุมชนของลูกของพระเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าคริสตจักรให้เฮามีชีวิตที่ผูกพันกับคริสตจักรถือคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวของตนเองตนเองจะบ่เฮ็ดเหมือนแขกมาเยี่ยมยามบ้านเมื่อมาในคริสตจักรบ่เฮ็ดนั่นน่ะเด้พี่น้องมาด้วยความเอาใจใส่มานมัสการโดยถือว่าผู้ที่มานมัสการนำกันน่ะเป็นญาติพี่น้องของเฮาแล้วหนุนใจซึ่งกันและกันมานมัสการให้ถึกโมงถึกเวลาเลยตั้งคิดตั้งใจเอาจิตเอาใจใส่แล้วเอาใจใส่เมื่อบ่แม่นแต่นมัสการในการรับใส่ครอบครัวอยู่ภายในคริสตจักรในครอบครัวเฮาและอยู่นอกครอบครัวเฮาอยู่นอกคริสตจักรอันนั้นแม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเฮาพี่น้องพระเจ้าบ่อยากให้เฮาพลาดในเรื่องนี้เนาะถ้าเฮาบ่ผูกพันกับคริสตจักรเฮาจะบ่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคริสตจักรน่ะจะเป็นบ่อนเสริมสร้างชีวิตเฮาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็กล่าวว่าถ้าเฮาอยู่ในคริสตจักรเฮาผูกพันกับคริสตจักรประตูแห่งแดนมรณะสิ่งชั่วร้ายไม่ควรมาที่มารซาตานจะเอามาทําลายเฮานั้นจะบ่มีทางที่จะทําลายเฮาได้ประตูแห่งแดนมรณะจะมีใส่ต่อคริสตจักรนั้นบ่ได้อันที่5พี่น้องสําคัญหลายเรื่องนี้เมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องรู้จักบ่เมื่อเฮาได้รับพระพรแล้วพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นทอพระพรแก่คนอื่นมีส่วนในเวียงงานเขาประเสริฐพี่น้องในการประกาศและในการสั่งสาวกทวีคูณนั้นในมัทธิวบทที่4ข้อ14ในมัทธิวบทที่8ข้อ18ข้อ20นั้นพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นทอพระพรและพระเจ้าอยากให้เฮารับพระพรและรับบำเหน็จพี่น้องพระองค์ให้เฮามีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐพี่น้องต้องมีส่วนแต่เพราะว่าเมื่อใดพี่น้องมีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐนั้นพี่น้องจะเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายจะบ่ขาดพระพรจักเถือในชีวิตแต่พี่น้องแม้นแต่สิ่งของที่พระองค์ขาดอยู่นั้นพระองค์จะประทานจากคลังทรัพย์อันหรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเมืองฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นะถ้าเฮาได้เสียสละสําหรับข่าวประเสริฐและพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้พระเจ้าจะให้เฮาร้อยเท่าพี่น้องสําคัญเด้อันที่6ให้เฮาร่วมในการพันธกิจต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจพี่น้องแล้วมันจะหนีจากเฮาเลยหมายความมันจะสู่เฮาบ่ได้ถ้าพี่น้องบ่ต่อสู้ยับยั้งมันเสยเมยแต่ละมือบ่สนใจเนาะบ่มารวมกันอธิษฐานต่อสู้มันจะต่อสู้พี่น้องเด้มันจะเฮ็ดให้พี่น้องล้มมันจะเอาตีนไปคัดขาเฮาเอาขี่รถไปมันจะซุกรถคันอื่นมาตํารถเฮาพี่น้องระมัดระวังเลยในการดําเนินชีวิตมันมีจริงผีปีศาจมีจริงมารมีจริงมันต่อสู้ลูกของพระเจ้าพี่น้องต้องต่อสู้แบบอย่างมันแล้วเฮาจะไสชนะเนาะมันจะหนีจากเฮาคันสรุปความก็เป็นเอานี้พี่น้องหากเขาดำเนินชีวิตถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในแผนอยู่ในแผนการของพระเจ้านะพี่น้องเหมือนดังที่เล่ามานะเขาจะเห็นไสยศาสตร์เสมอของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาเสมอพี่น้องอันนั้นเป็นชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏขึ้นในชีวิตเขานี่แท้พี่น้องสืบต่อไปศึกษาเด้อเรื่องนี้สำคัญแต่บทเรียนอย่างสำหรับพวกเฮามื้อนี้ผู้ที่เชื่อทุกคนอยู่ในกระบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์เอาอยู่แล้วได้พี่น้องและเป็นผู้รับไสยศาสตร์ของพระเจ้าแล้วเฮามีแล้วไสยศาสตร์ของพระเจ้านั้นแต่ถึงว่าพระเจ้าได้ประทานให้แล้วมาอยู่นําเฮาแล้วแต่ไสยศาสตร์นั้นก็จะบ่ปรากฏแบบอัตโนมัติอยู่เด้อพี่น้องเด้อไสยศาสตร์นั้นจะปรากฏเป็นจริงหากเฮาร่วมมือกับพระเจ้าและเฮ็ดในส่วนที่เฮารับผิดชอบแล้วเฮาไสยศาสตร์จึงจะปรากฏในชีวิตเฮาอยู่ได้พี่น้องมันบ่อัตโนมัติฉะนั้นพี่น้องกลับคืนไปฟังอีกเรื่องนี้เพื่อพี่น้องจะได้มีชีวิตที่มีไสยศาสตร์และตื่นเต้นในการที่เฮาเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าให้พระพรเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องให้เต็มล้นด้วยพระพรและพละกําลังที่มาจากพระเจ้าสําหรับคนที่ยังบ่รู้จักพระเจ้าขอให้พระเจ้าอวยพรพวกท่านอ้อ
เอาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในการภาวนาอธิษฐานนี่อาจารย์อยากภาวนาอธิษฐานกับพี่น้องเพื่อประกาศชัยชนะสำหรับพี่น้องผู้ที่เสื่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินบ่ผู้มีปัญหาเจ็บป่วยบ่ผู้มีปัญหาอื่นๆในครอบครัวบ่ลูกเต้าบ่ฟังถอยหอยความพี่น้องอธิษฐานนะอาจารย์แต่สำหรับคนทั้งหลายที่ยังบ่ฮู้จักพระเจ้าพี่น้องสิได้รับพระพรนี้แนวใดก่อนอื่นมื้อพี่น้องต้องเป็นคนสอบธรรมให้พระเจ้าสำระบาปกรรมให้พี่น้องซะก่อนแต่พี่น้องจะสามารถเข้าสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ติดต่อผัวพันกับพระเจ้าได้และไสยศาสตร์นั้นจึงจะปรากฏขึ้นในชีวิตพี่น้องอยากสำระบาปกรรมเนี่ยมีวิธีเดียวคือเอาภาวนาอธิษฐานมอบบาปกรรมเฮาและมอบสิ่งชั่วร้ายที่เฮาตกถือเฮานั้นให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าช่วยสำระเฮาแล้วเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือเครื่องบูชาที่พระองค์มาตายที่ไม้กางเขนมาเป็นของเฮาและหลังจากนั้นเฮาก็รับชีวิตใหม่ในพระเจ้าชีวิตที่มีชัยชนะถ้าพี่น้องอยากได้พี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานกับผมอาจารย์อธิษฐานที่ไหนพี่น้องย่อมือหลับตาแล้วเว้าน้ำลังอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปคือควมสั้นๆดอกพี่น้องที่สุดก็ว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี้เป็นจริงแล้วหน่อยเชื่อว่าคำภาวนาแทนเนาะขอเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยบาปกรรมอำนาจการสาปแช่งตกถึกมนุษย์อำนาจมารซาตานผีปีศาจก็ควบคุมชีวิตของเขาขน้อยผู้ว่าพระเยซูพระเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายนั้นและไทยเขาออกจากบาปกรรมทุกอย่างแต่ประทานความสอบธรรมให้เขาบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาเห็นการไถ่ของพระเจ้าคือความตายของพงมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมแก่ขน้อยรับเอาฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นมาจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยเพื่อชีวิตของขน้อยจะดำเนินโดยไสยศาสตร์เนื้อปัญหาที่กำลังคุกคามชีวิตของขน้อยอยู่โดยผมเสื้อนี่ขน้อยจึงประกาศมาขน้อยไสยศาสตร์ผมเจ็บไข้ได้ป่วยที่กำลังคุกคามชีวิตขน้อยในเวลานี้ขน้อยประกาศไสยศาสตร์เหนือความยากจนข่มขัดขืนเนื้อหนีศีลเนื้อโรคระบาดเนื้อสิ่งโซ่ให้ถูกคุกคามชีวิตของขน้อยเนื้อข้อกรรมขน้อยประกาศสิ่งเหล่านี้เพราะขน้อยเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานรับเอาทุกสิ่งนี้ถูกข่มเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเอาพี่น้องพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาที่อาจารย์กล่าวไปนี่พี่น้องก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมชีวิตพี่น้องเป็นชีวิตที่มีชัยชนะเลยเอาบทเรียนนี่ไปศึกษาแต่พี่น้องจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะเลยความสุขสินีขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันวันศุกร์หน้าเนาะก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเก่าไปต่อไปเราวิญญาณเก่าปัสสัตเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ